สุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเดินจากไปก็ทำไม่ได้ใจต้องฝืนรักที่มีอยู่เด็กดื้อชอบทำให้เป็นห่วงเรื่อยคุณหมอคะคุณหมอฟารดาผิดห้องอะไรของเขาวะเธอเสียฉันไปนานแล้วค่ะช่วยเลิกยุ่งกับเพื่อนผมได้ไหมครับคุณรู้ไหมครับวันที่คุณทิ้งอดาไปนดาเหมือนตายทั้งเป็นชีวิตเขากำลังดีขึ้นแล้วคุณปล่อยเพื่อนผมไปเถอะนะครับย
แล้วถ้าเอิญขอโอกาสพี่แทนเป็นครั้งสุดท้ายล่ะคะเอิญสัญญาว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งนี้เอิญตั้งใจจะทำให้พี่หมอเป็นคนป่วยที่หายดีเอิญจะรักษาใจพี่หมอเองค่ะกระโปรงใหม่สวยไหมคะนี่ไม่อะไรกันคะพี่สุพี่เดี๋ยวดูสิวุ้ยเลิศมากค่ะคุณน้าเก็บของเก็บของผับผ้าค่ะเป็นไงบ้างคะคนป่วยพี่อิงฟ้ามาได้ยังไงคะเนี่ยก็เมื่อคืนพี่ซูซี่ไลน์ไปหาพี่ว่าน้องเอิญไม่สบายแอดมิทอยู่ที่นี่พี่ก็เลยต้องแวะมาเยี่ยมเอิญหายแล้วค่ะคุณหมอให้กลับบ้านได้เช้านี้เลยดีนะคะเนี่ยที่พี่มาทันไม่งั้นพี่มาเยี่ยมใครก็ไม่รู้น้องอิงนี่น่ารักนะคะอุตส่าห์สละเวลามีค่ามาเยี่ยมน้องเอิญด้วยงั้นพี่ว่าเรากลับกันดีกว่าไหมคะง่วงง่วงไปกันโอ้ยเอามานี่เดี๋ยวพี่ถือเองจะถือเองหมดเลยเหรอค่ะมาอันนี้ให้เอิญช่วยเธอดีกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยเธอเองค่ะขอบคุณค่ะไม่ไหมคะบาดสบายมากหมอฟลาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกลับแล้วเหรอคะใช่ค่ะโอ้คุณหมอขอบคุณมากเลยนะคะที่จัดการเรื่องห้องพักของน้องเอิญนะคะตอนที่ซูซี่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เป็นคนจัดเตรียมค่ะหมอไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หมอคะเอิญกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะได้ยินชื่อคุณหมอมานานเนี่ยดีใจที่ได้เจอตัวจริงนะคะแหมจะบอกว่าไว้เจอกันอีกก็คงไม่เหมาะเพราะเหตุผลที่จะต้องเจอหมอก็ต้องป่วยใช่ไหมล่ะคะเจอกันเรื่องอื่นก็ได้นะคะคงไม่มีแล้วล่ะค่ะใครโทรมาเนี่ยไม่ทันจีบุ๊บปะเนี่ยฮัลโหลค่ะว้ายงานคู่เหรอคะเดี๋ยวซูซี่โทรกลับนะคะทำไมคนตามคลิปนี้เยอะขนาดนี้เนี่ยคลิปอะไรเหรอคะเอ้าก็คลิปน้องอิงกับน้องเอิญไงคะพี่เห็นว่ามันน่ารักดีพี่ก็เลยอัพลง IG อะค่ะคนให้ความสนใจเยอะเลยน่ารักมากเลยอุ๊ยแป๊บนึงนะวายพี่อิงของน้องเอิญดอมใหม่อะค่ะอย่างนี้นะเธอสองคนน้องอิงกับน้องเอิญก็จะกลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แล้วล่ะสิเดี๋ยวพี่รับโทรศัพท์ก่อนนะคะวันนี้คู่จิ้นแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นคู่จริงก็ได้นะคะสุด
ฉันยิ่งอ่อนล้าฮัลโหลพี่อิงฟ้าคะพี่อิงฟ้าอยู่ไหนอะคะอารมณ์ไหนล่ะคะคุณหมอถึงมานั่งเงียบๆคนเดียวแบบนี้ถ้าเกิดว่าน้องเอิญมาถึงแล้วเนี่ยให้มานั่งตรงนี้ดีไหมคะอะจะไปไหนล่ะคะย้ายร้านค่ะไปแล้วเมาหมดสภาพเลยเนี่ยแล้วอยู่คนเดียวอีกเนี่ยพี่ซูซี่คะเดี๋ยวเอิญจัดการทางนี้เองพี่หมอทำไมเมาขนาดนี้เนี่ยเธอคือความรักดีๆที่ฉันไม่เคยพบ